ดีป่ะเดี๋ยวข้าวกันมาลงลิฟต์แล้วกันเมื่อคืนมึงไปไหนมาวะกูจะไปยืมชีที่ห้องมึงแต่ว่าห้องมึงเนี่ยเสือกปิดไฟมืดใช่ไปฟิตเนสไงฟิตเนสอะไรกันครับ5 ทุ่มก็ยังไม่กลับไปกินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามอเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะฉายาไอบีมนักสืบเวรดึกไม่ได้มาเพราะโชคชั่วหรอกนะครับคุณคิดอย่างน้อยเนี่ยไอ้มิ่งก็ดังจะตายดังพอๆกับไอ้ป่าเลยมึงเนี่ยก็ไปกินเฉยๆแหละจะมีอะไรมากมายวะหรือว่ามีแต่มึงไม่บอกกูวะเฮ้ยบ้าอะไรของมึงเนี่ยนั่งจับผิดกูทำไมวะไอ้ป่าเอาชีทมาเลยเฮ้ยเอาไปทำอะไรวะกูไม่ได้จดอะไรไว้เลยนะมึงอย่ามาเปลี่ยนเรื่องเลยนี่ท่าทางแก๊งหมอเถื่อนของกูเนี่ยจะมีแฟนเป็นผู้ชายไปอีกหนึ่งนี่นี่คนเดียวก็พอนี่ไอ้ป่าสักวันนะมึงต้องเสร็จน้องมิ่งแน่ๆเลยมึงมีเอาความมั่นใจมาจากไหนวะกูไม่ได้มั่นใจในตัวมึงเว้ยเพื่อนแต่กูมั่นใจในตัวไอ้มิ่งต่างหากล่ะเพราะคาลมของมันเนี่ยจะทำให้มึงหวั่นไหวได้เลยโอ้ยบ้าเลยกูกาจิ้มเลยมึงก็รู้ว่ากูชอบผู้หญิงแล้วตั้งกี่คนแล้วอยู่ๆก็จะมายัดเยียดให้กูชอบเด็กผู้ชายโง่ๆคนนึงบ้าป่ะวะคืนมันเลยมันไม่เกี่ยวหรอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายมันขึ้นอยู่กับว่ามึงรักคนคนนั้นหรือเปล่าโอเคพวกมึงถึงมันจะหล่อยังไงแล้วก็ตามนะแต่กูก็ไม่มีวันชอบมันโอเคปะยกเว้นแต่ว่ามันจะน่ารักมุ้งมิ้งแบบน้องวายโยของมึงอะอีบ้าเราเล่นคาร์ดลูกพี่เออไอ้ป่าแล้ววันนี้มึงไม่ไปหาน้องวายโยของมึงเหรอวะไม่อะน้องเขาไม่อยากให้กูไปดูเขาซ้อมเปียโนอะเฮ้ยสุธีครับมานี่ดิดีครับดีครับวันนี้ไม่มีซ้อมหรอวะอ๋อวันนี้เขาให้ถ่ายโปสเตอร์คณะพี่แล้วเย็นนี้มึงต้องไปซ้อมปะซ้อมครับกี่โมงวะโอ้ยน่าจะดึกเลยอะพี่เนี่ยบล็อกกิ้งกัน2-3 รอบแล้วก็รันทรูครับโอ้นี่มันประกวดดาวเดือนหรือว่าประกวดร้องเพลงวะเนี่ยจริงจังเลยขนาดนี้วะสู้ๆนะขอบคุณครับเพื่อนกูหิวแล้วว่ะแดกข้าวกันกูว่ายาวแล้วว่ะมึงดูนู่นดิมีคนมาหามึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหยุดมึงอยู่นี่เลยพวกกู2คนน่ะไปกันก่อนนะเว้ยไอ้คิตตี้โชคดีโชคดีไปแล้วคิตตี้อะไรอ่ะพี่ยุ่งมาทำไมวะสกุลเขียนทำไมเนี่ยผมจะไม่ได้เจอพี่เลยอ่ะจนถึงวันประกวดก็เลยแอบมาดูอ่ะนี่จะย้ายทำไมเนี่ยก็มึงมันโรคจิตถามจริงเหอะมึงแอบมาดูกูกี่ครั้งแล้วเนี่ย3 ครั้งแต่เนี่ยครั้งแรกที่พี่รู้ตัวบ้าเขินนั่นดิเขินป้ามึงดิเออพี่ผมเช็คมาแล้วนะจากคนที่กดไลค์รูปประกวดเดือนผมอะทำไมไม่มีเฟซบุ๊กพี่มากดไลค์อะกูไม่ค่อยได้เล่นงั้นพี่ก็เล่น
ืนนี้เลยไปกดไลค์รูปผมด้วยมึงนี่ก็โรคจิตเนาะมาส่องกูแล้วยังจะตามไปเช็คอีกว่ากูกดไลค์มึงหรือเปล่าบ้าป่ะคนก็ไลค์มึงเป็นพันแล้วก็กำลังใจจากพี่อ่ะมันสำคัญกับผมไงเฮ้ยผมไปส่งพี่ที่โรงอาหารน่ะผมก็ต้องไปซ้อมต่อแล้วนะอย่าลืมสัญญาของเราแล้วกันสัญญาของมึงคนเดียวดิเตรียมไปเดทกับผมอีกรอบได้เลยเข้าใจไหมคิดแค สวัสดีครับผมมิ่งขวัญเดชปัญญาตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกันตภัทรยังไงก็อย่าลืมเชียร์ผมด้วยนะครับเฮ้ย